แดดๆที่เนี่ยมันมาตัวละครอย่างครั้งเดียวให้คุ้มนะครับเพราะว่า1คนไปล้านคนรู้นะครับวันนี้เราอยู่ที่ถ้ำนาคานะครับผมไหว้พระเจดีย์หลวงปู่วังคนที่จะมาที่นี่ก็มี2ประเด็นคือมาชื่นชมธรรมชาติ2ก็คือมาสักการะตามความเชื่อความศรัทธาพี่กับมันนะอย่าหยุดอย่ายอมแพ้1คนไปหลายคนได้รู้นะครับพบได้ในระหว่างทางนะครับตอนนี้ฝนตกกลางเขานะครับตกแรงมากนะครับทุกท่านทำยังไงดีครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับเงินรับแล้วนะปู่นาคาจิตศรัทธาเป็นที่สุดทรงมานาฮักน้อมจำนงทำรงพระศาสนาบำเพ็ญเพียรสร้างฟ้องศีลภาวนาตามเบื้องปฏิปทาพระธรรมมาวินไทยแล้วจังใดนั่งสมาธิฌานที่นามลำพานไทยตนไม่ใหญ่ลงลาบนอนนิ่งเปลี่ยนปิ่นกับกายจากมนุษย์สหได้กลายเป็นนาคาจังว่าเป็นนได้รับทราบ
งอำนวยอวยชัยมายังข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีสุขภาพบารมีแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยจะไปมาในที่ใดให้ข้าแคล้วปลอดภัยให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเอาเดี๋ยวจะทักทิ้งสามรอบแล้วก็เก็บเพื่อจะเป็นบรรดาคุณของคุณอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวียนชาจัดตั้งเวทิตาโพเม
ยิสุปฏิปันโนมัคคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนมัคคะวะโตสาวะกะสังโฆยะยะปะเครื่องสักการะบูชามีดอกไม้ธูปเทียนพร้อมทั้งผ้าคลุมพระธาตุไว้ณที่นี้ขอสรรพสิริมงคลขอความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานสิริมงคลจงบังเกิดมีแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอสาธุสาธุสาธุอนุโมทานีเข้าไปข้างในได้แต่โยมผู้ชายนะแล้วก็พวกเราก็ขับกันจับขยับเข้ามาสมภารชยันโตโพธิญาณังทิมานังเอวังกะวังวิเชโยโหยะสุชยังเยสีนำเข้าประเทศปัตตาวิปุณคาริอภิเสกเกสัมปะพุทธานาอาคาปัตโตสัมติสุนังขาตังสุมังคาลังสุปะคาตังสุโหติตังสุภังวังวนขึ้นจะสุเย็นวิวังวนธรรมจาริสุปะทาสีนังกายธรรมะวาจาธรรมะต่อไปอ่ะจับเลื่อนไปท่านผู้ชมทั้งหลายนี่ก็ผมห่มผ้าพระธาตุครั้งแรกนะนี่นะครับวิธีการห่มก็จะเป็นประมาณนี้นะที่ไว้ไหนของไว้เป็นของคำมาเ
เรียบร้อยนะครับห่มผ้าพระธาตุพนมถือว่าเราได้บันทึกภาพและก็วิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่ตอนนี้อยู่พระธาตุพนมนะครับผมในค่ำคืนนี้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2ทุ่ม
จะเสร็จแล้วนะครับไปเจอกันใหม่นี่ครับรายการของเราก็จะพาทุกท่านไปนะครับไม่ต้องมาเองแต่ว่าเราก็จะพาทุกท่านไปพร้อมๆกันเลยครับนี่อันนี้ประธานเจดีอันนี้กำลังสร้างนะครับคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุพญานาคแบบองค์ใหญ่มากระหว่างทางนะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับเป็นรูปปั้นนาคปกพญานาคนะครับทรงเขาเรียกว่าเขมรนะครับเขมรนะครับปกกัมพูชานะครับนี่เป็นแบบนี้เลยครับและข้างบนที่เราจะไปไม่รู้ตรงนั้นหรือเปล่านะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ตามติดชีวิตน้องวิทย์คิดว่า1วันนะครับนี่ไก่ปิ้งค่ะปิ้งค่ะนี่ฮะโอ้บรรยากาศข้างในคือแบบเย็นนะครับถึงทางเข้าถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติที่ลังกานะครับมันย้อนแสงฝั่งนี้มานาคาเคปนะครับยายนั่นเด็กเขาบอกว่าถ้าไม่มีกางเกงขายาวเขาไม่ขึ้นเอากำเลยนี่ไงโยมยังอยู่เลยนี่มีกางเกงไว้เปล่าไปซื้อกางเกงเลยไปนะครับก็จะเป็นร้านค้านี่จุดลงทะเบียนนะครับห้ามเดินขึ้นเขาหลังเวลาฝ่ายสองครับ2 p.m. นี่ก็จะเป็นข้อห้ามเพราะขึ้นไปก็จะมีอย่างนี้นะครับเป็นภาพเป็นภาพก่อนขึ้นนะเป็นไฮไลท์ข้าวไข่ข้าวไข่ข้าวไข่ครับคุณยุพันธ์ข้าวไข่ป่ะมีไหมเดี๋ยว3คนก่อนไม่มีค่ะไม่มีอะไรขายอะไรขายข้าวไข่น้ำในรถแบบนี้เราใช้เวลาเป็นไงกันดีกินน้ำน้อยเราใช้เวลาไปกับมาก็แบ่งๆ5ชั่วโมงแต่5ชั่วโมงไม่ได้ค่ะมันจะอดไม่ได้นะคะเพราะข้างบนในคิวเราต้องเข้าใจคำว่าขึ้นเขานะคะเจ๊มันไม่ได้ซื้อนะมันไม่ได้ต่ำนะให้เรามองเห็นอย่างไรเราไปที่เราใช้เวลาขึ้นก็ชั่วโมงกว่าค่ะนี่แหละทุกน้องเที่ยวทุกท่านที่มาเขาจะเข้าใจเหมือนพวกคุณว่าระยะทางอาจจะไม่ไกลแต่มึงเนี่ยทะเลแดดทีเนี่ยมันตัวราคาให้ยังขึ้นมันสิห้อนน่ะนะมันสิห้อนแล้วสิมันเฮ็ดเฮาหายเฮากินน้ําหลายนะครับผมบอกว่าน้ํา2ขวดบ่พอดอกแต่ผมก็ไปอยู่ครับ4ขวดมันโคก3ขวดก็นี่แหละไปขึ้นเทิงน่ะบ่กันผู้ใดคุณเป็นหยังส่วนมากแล้วเบิ่งแล้วมีแต่สบอจังสิมีผู้ขึ้นได้บ่ทุกคนบ่นะครับมันนักเด้อครับขึ้นเขาน่ะมันบ่คือทางเฮาอยากไปได้มันบ่ไกลก็จริงครับ4 5โลแต่ว่ามันหันขึ้นไป4 5โลก็ไปเรื่อยๆเออเดินทําไมเนี่ยมีของดีถ้าของไม่ดีหลายอยู่ไม่ต้องเร็วครับค่อยๆเดินถ่ายรวมๆก่อนทำไมเขาถ่ายเราอ่ะยังไม่ถึงจุดสตาร์ทครับค่อยๆเดินเพิ่งจะเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะเริ่มเมื่อยตุ้มแล้วไม่ใช่อะไรเรายังไม่ได้ขึ้นนะ
โยมก่อนยังไม่ทันถึงโยมก็เหนื่อยแสงดีมากไม่ถึงโยมจ้าในไกด์ท่านน่ะในไกด์ท่านใช่ผู้ชายตัวโชว์นึกว่าจะให้ถ่ายให้อาจารย์ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปถ่ายรูปเขาจะไม่ถ่ายเดียวเอ้าดูสินเหมือนกันถ่ายแล้วเป็นถ่ายเดียวถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ครับใกล้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 เรานั่งเลยนะเรานั่งอาไปยืนที่อ่างเลยเดี๋ยวก็บอกไว้เด้อเส้นทางศึกษาไปได้ทะลอดไก่บนต้นหูไก่มันได้ไห่น่ะนั่งเดี๋ยวตอนลงอ่ะตอนลงเย่ตอนเอไม่ออกตอนลงมันจะเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวรอพี่ซินก่อนหนึ่งพี่ซินมากเดินไปสักพักก็จะเริ่มแล้วค่ะจะเริ่มแล้วเนี่ยนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรนะครับเราก็ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันมาครั้งเดียวให้คุ้มนะครับเพราะว่า1คนไปล้านคนรู้นะครับถ้าคนดูกี่คนก็คนนั้นก็จะได้ประโยชน์นะครับตรงนี้เรามาผ่านเส้นทางที่เราเดินตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดินไปสักพักเราจะเจอวงเต่าวงเต่าเสร็จก็จะไปเจอจุด A ถึง L คือ 1,200 เมตรระหว่าง A ถึง E คือจุดบันไดแรกนะเป็นจุดบันไดวัดใจว่าใครจะขึ้นต่อเพราะว่าจะพอแค่นี้เดินไปอีก300เมตรก็จะเจอบันไดชุดที่2ซึ่งเป็นบันไดชุดที่เขาเรียกว่าบันไดแดงแล้วก็มาเจอบันไดชุดที่3คือจุด K เรามาถึงเข้าไปในถ้ำเสร็จไม่ใช่อันนี้ต่างหากนะคะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่คือฤาษีนะครับซูมให้ดูศักดิ์สิทธิ์ณภูลังกาเพราะว่าเขานับเรา6เราจ่ายแค่6ตามนั้นมันไม่หนักแล้วครับมาหนักแล้วเหรอเจ้าคะงั้นท่านฝากใจให้นะฝากใจให้นะเพราะว่านี่คือที่จุ่มให้ครับน้ำเอาไว้นี่ก็ได้ครับฉันตรงนั้นไอ้เรื่องฉันตอนไหนครับของธรรมชาติด้วยเถิดสาธุสาธุสัมพุทธะว่าตามนะครับก้มกราบกรานทำไมเราไม่ได้พูดเจ้าพิภพบาดาลจอมนาคาจอมนาคาต้นไม้นะลำนาไพรทะเลหลวงมหาสมุทรอันกว้างไกลเจ้านาคายิ่งใหญ่แข็งหลังมันด้วยโยมใช่ไหมปิดท้ายค่ะคณะอัตนาใช่ไหมได้ค่ะใช่ค่ะพี่วิทย์ต้องขึ้นไปก่อนเพราะว่ามันดูบรรยากาศคนขึ้นเขาอะไรเออต้องอีโอไปตามหรือหลังมันไม่ได้ใครเลยนะหลังอันไหนผู้ชายอยู่ไหนขึ้นไปแล้วค่ะข้างบนข้างไม่รอเขานั่งไปคุณแม่ขึ้นไปนะคะให้หนูตับไปแค่นี้ก่อนก็ยังดีแล้วกันคนละ10 บาทหักมานะความแน่ใจมันรักกันดีโอ้ยยมทิ้งตลอดเลยเลือกสละแล้วใช่ค่ะ300แล้วหักไป10 บาทเที่ยวเที่ยวคือจะเที่ยวThank you.
นึ่งมีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำนาคานะครับผมกำลังจะขึ้นจุดแรกนะครับจุด A ครับคาดว่าจะทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าด้วยสวเยอะหน่อยก็อาจจะเป็น 6-7 ครับอันนี้6-7 ชั่วโมงเดินไปทำอะไรครับวันนี้เราจะเดินไปไหว้พระเจดีย์หลวงปู่วังหลวงปู่เสาหลวงปู่วังที่ทำไว้แล้วก็มาดูธรรมชาติแล้วก็มาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่นะครับการเดินทางอาจจะธรรมชาติหน่อยนะฮะคนไม่เยอะเหมือนแต่แรกๆกำลังอากาศกำลังดีครับไม่ร้อนฝนตกลมแต่สวอย่างเดียวครับวันนี้พาสวมาออกกำลังกายวันนี้เป็นวันเดือน7นะฮะวันที่7เดือน7เป็นวันแห่งนาคราชนะฮะอุปราชคือเมืองมาดานะฮะไม่ไหวได้ไงมันอยู่นี่ละไม่ไหวก็ต้องยู่กันใช่ไหมไอ้ไงฝากเขาไว้แล้วเนี่ยนี่ไอ้ตะแลกออกตะแลกออกขึ้นไปเยอะนะไอ้นู่นไอ้นี่ได้ค่อยๆถอดทิ้งเถอะชิ้นไม่ไหวครับนี่นะครับรายการยูเรตตี้นะครับวันนี้อย่าหอบขึ้นถ้ำนะครับขึ้นถ้ำนาคาไปพบบาดาลใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยถ่ายอยู่ข้างบนถ่ายย้อนลงมาดูได้ไหมไอติ่งไปไหนอ่ะเจ็บเค้กหันหลังมาถ่ายด้วยนะเค้กไม่ถ่ายรูปให้พ่อดูหรอเหนื่อยถ่ายไม่ไหวยังมีขึ้นถึงจุดแรกเลยเนี่ยแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้โหถ่ายป้าหักไปทำเลยตายป้าหักไป10บาทเหรอให้มันกินข้าวแล้วครับไปเอาโยมไกด์ต้องอธิบายเด้อเสียดายข้างหน้าข้างหลังน่ะถึงจุดไหนมีรูปอะไรพูดไปเลยอยู่นี่ค่ะอันนั้นคือประตูเสาถนนก็เกือบจะลื่นหัวเต่าในหัวเต่าโยมเนี่ยค่ะหัวค่ะเช็คถ่ายไหมลูกถ่ายไหมถ่ายด้วยตรงหัวเต่าฝั่งนี้ลำตัวแล้วก็ลำตัวข้างหัวค่ะฝั่งนี้ถ่ายไว้เลยค่ะนี่จะเห็นชัดแม่หันหน้ามาหน่อยค่ะ1 2 3เราประสบมากเดี๋ยวผมให้ไปนะแม่นะหันหน้ามานี่ยกวิดีโอพระจันทร์อยู่ตรงนั้นเลยจะไปถ่ายเต่าเต่างอยแจ๋วแสงดีพอดีนะเนี่ยค่ะตัวไปเต่าไม่ใช่ไม่จนอ๋อนี่ด้วยจริงๆใช่ค่ะท่านเป็นหัวความสำเร็จเรื่องทุกอย่างสาธุสาธุสมความมุ่งมั่นปรารถนาใจรังไข่ต้องเดินลงแบบนี้ชมกันก่อนนะใช่ไหมคะอันนี้เดินขึ้นเดินลงใช่ไหมปล่อยลงมีล่มไหมข้างบนหูเลยว่ามันได้ที่ใช้จริงเสียมันนำไปน้ำกันเลยน้ำกันลงจะน้ำเป็นไงคะเดินไปเลยบริการเล่นตัวอธิบายแน่เนี่ยพูดอธิบายคือเตะยุ่มมาแน่ดังนั่นนี่ดังทั่วโลกคนดูสองคนอธิบายน้ำเดินบอกว่าสายไม่ได้กลุ่มคณะเดียวกันแหละอธิบายไกลกลุ่มนี้แหละกลุ่มบัตเตอร์นี่ตอนเจ้าคนแหละว่าหนูจะไปดูจำแม่ไว้ให้ดีแค่นี้แหละของเรากี่คนของเราหกตรง
ไปต่อลูกพอแค่นี้ก็ขึ้นอยู่กับ5จุดได้เลยนะคะค่อยๆพักนะพักนี้ด้วยพักไปข้ามได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่มีเวลาไปที่นี่ก่อนถ้าเวลาจุดเอทั้งหมดก็จะมีกองจุดสุดเอาละจุดเอลก็มีพันสองร้อยมิลลิลูกกว่าสองจุดสองประกาศเหมือนกันครั้งแรกทำให้มีต้นไม้เห็นอยู่เยอะเห็นก็เข้ามาเยอะเขียนชื่อหมดเลยไม่ได้โอ้ยทำไมเขาสูบกับคนนี้ผิดเลยเนี่ยไม่เอาตามป่ะครับมาตอนพร้อมเชื่อนั้นเป็นที่สองเนาะที่อาคารถุงผ้าค่ะถ่ายรูปเรามาหน่อยค่ะวางเลยนะคะพักบ่อยๆนะคะบันไดของเราจะสูงชันขึ้นเรื่อยๆนะคะพักบ่อยๆเลยจับลาวจับลาวจ้ะจับลาวเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับกิโลกว่าถึงนะครับต้องเข้าไปในถ้ำไหมครับประมาณ20เมตรอันนี้เป็นถ้ำของใครครับถ้ำของใครอ่ะใครอยู่ตรงนั้นครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ค่ะไม่เหมือนใครมาบุกเบิกเงี้ยอะไรนะครับพระธุดงค์อ๋อพระธุดงค์ทำไมมาไกลจังพักก่อนค่ะพักก่อนใส่แน่ได้ป่ะเดี๋ยวให้วัยรุ่นไปก่อนนะคะของเราอาค่ะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวให้วัยรุ่นไปก่อนค่ะวัยรุ่นเพราะว่าของเราค่อยๆไปวัยรุ่นสู้นะคนแก่จะสู้ไม่ไหววัยรุ่นสู้เก็บภาพยายายเนี่ยชีวิตต้องขึ้นไปก่อนผมจะได้ดูบรรยากาศคนด้านหน้าเนี่ยถ่ายไม่ทันไม่ทันเลยต้องไปอยู่ข้างหน้าค่ะจะได้เห็นดูสกอร์เลยรออยู่ดักหน้าเลยลูกเลยหลังหัวแปลกมากเยอะครับนี่คือความรอถ่ายรูปดีถ่ายไปก่อนขึ้นไปก่อนแล้วครับทำไม่ว่าหรอให้ติดน้ำด้วยนะคะอย่าให้ร่างกายขาดน้ำนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก่อนมานั่งคิวจะถามหานะคะให้ติดน้ำด้วยจิบเอานะคะอย่ากินเยอะนะคะให้ค่อยๆกินไปเก่งๆๆอย่าให้ร่างกายขาดน้ำมากไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้าหยุดปั๊บหยุดนานนี่มันจะขาไม่เดินครับผมหยุดพักเหนื่อยๆแล้วก็ต่อเรามาด้วยกันเดี๋ยวถ้าไม่พักไม่ได้แม่ทางนี้ถ่ายรถทางเราคนเนี่ยของเราอ๋อคันน่ะรถขึ้นได้คนละคันไอ้คนละคันมาด้วยกันคนละคันขึ้นมาได้ดีจะสวยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวให้วัยรุ่นเขาไปก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนมันเยอะระยะยาวเยอะเดี๋ยวเราตามไปพอค่ะก็ไปไปก็ไปไปสองหันแล้วไปเฮ้ยค่อยพักก่อนนะค่อยไปเดี๋ยวขึ้นไปก่อนก็ได้ได้เราไปพักที่บันไดกันก่อนนะคะน้องหันมานิดนึงน้องหันมาพี่นุ้ย
ามสี่เจ้ขึ้นมาปลาหนูไปค่ะไปขึ้นมาไปคนที่จะมาที่นี่ก็มี2ประเด็นคือมาชื่นชมธรรมชาติ2ก็คือมาสักการะตามความเชื่อความศรัทธาพอมีทางให้เด็กก็เดินมีจริงไหมครับฮะเป็นรูปปั้นหรือว่ามีฝันอะไรอ๋อธรรมชาติธรรมชาติสร้างประมาณ 2.3 ล้านปีแล้วแหละโอ้แต่เพิ่งค้นพบอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะเพิ่งค้นพบได้5ปีค่ะโอ้5ปีได้100เมตรได้100เมตรแล้วก็น้ําเพิ่นไปก้อนก็สิบ่ค่อยปากไปไหนก็พักก่อนเด้อมั่นใจว่าทุกคนเคยเห็นลมหายใจไม่ใช่ทุกคนคลิปนี้เหมาะกับใครครับคะคลิปนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยขอให้มีใจเขาแนะนำให้เอาถอดสบงเนาะเออจีวรเนาะนอนหมดเลยพาดไว้แถวนี้ก่อนเนาะรับรองไม่หายค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงวัดใจมันก็เลยเหนื่อยหนักตรงนี้ชันแค่ชันเดียวนะข้างบนอ่ะชันชันไม่ใช่ชันใช่ไหมชันยังไว้ครับต้องฟังเสียงคำว่าชันก่อนว่ามันชันน้ำต้องพร้อมนะคะน้ำสบงสเบียงอะไรต้องพร้อมจะบอกว่าโอ้ยกินพร้อมจะได้ไม่มีสภาระมีตรงนี้สวยๆหน่อยเอ้าไม่เป็นไปรอขึ้นมีการจ้างของติดที่บอกว่าสองคุ้มร่วมน้ำกันพร้อมกันเดี๋ยวต้องขึ้นถึงนู่นแล้วนะเนี่ยเขาชนะถึงนู่นแล้วสองเขาทำมาเขาไปก้อนเมื่อไหร่อ่ะไม่ใช่ผมอยู่แล้วมีแต่โยมคนตั้งท้ายคนเดียวเนี่ยมีคณะอื่นนั่นของโยมไม่ใช่เขาไม่ให้นับไกด์เขาไกด์ดูคนสุดท้ายเขาไม่ดูไกด์เขาให้ดูคนโยมคณะเดียวกันที่ไหนนะแต่มาอยู่ตั้งท้ายคนสุดท้ายไม่ยังอยู่คนท้ายอันที่แม่มันสองคนนั่นคุณแม่สองคนใช่คนขุนได้เนี่ยตาก็คุณทั้งไหนคะฮะนั่นคนขุนวะคนทั้งไหนมาน้ำกันอยู่มีลำใจมีน้ำกันอยู่ได้ยินจำเสียงได้ยินจำเสียงได้อยู่ค่ะขึ้นไปไม่ยังก็พ่วงอันนี้นี่มีนั่งเสียงสองท่านไม่รู้คนไหนก็รู้ทุกการสามใจมันจะที่สมห่วยใช่ใจละเลยคนนั้นถึงพอไหมคนนั้นจะถึงนะครับแต่ว่าคนหาไก่คนมะกรูดค่ะสองคนลงกันละประเด็นนี้มาจะขึ้นขาดันเลยมา30กว่า30ไม่น้อย30ที่มาเอาไก่หนังอ่ะอีกกรุ๊ปนึงค่ะของไอ้นั่นของใครของใครวะคนเยอะกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ค่ะครับกลุ่มใหญ่ของที่พ่อนี่นี่ละคนแจ้งลงไปที่นี่แขกพ่ออันที่นี่แขกแจ้งลงไปให้ขึ้นมา5ไผ่นั้นเนาะไปอ่ะครับพี่ระวังนะคะระวังลื่นเยี่ยมต้องมาฝากท่านก็ได้ค่ะระวังครับเออนี่ผมจะรอขึ้นนะครับต่ำหน่อยระวังไปต่อหรือพอทำอย่างนี้ธรรมชาติปัญหาที่บอกว่าเรากล่าวไม่ได้ว่าเราจะไม่ต้องรีบขึ้นเพราะนี่แหละเพราะใช้เวลาในการขึ้นคนพักสมองเลยเรื่องจริงใช่ไหมแต่เราอย่าเช็ดเผื่อนะเราจะรู้ว่าเราเหนื่อยเราเช็ดเผื่อแล้วเราไม่เหนื่อยครับ
อายมขึ้นอีกเหรอครับผมต้องนับครับผมแล้วเป็นวิดีโอโอ้ทางอ่ะเอาลูกอมไหมเพิ่มน้ำตาลในเส้นเลือดน้ำตาลสูงในเลือดหน้ามืดโอ้ยโทษวิธีการก็คือเดินกี่ขั้นก็หายบันไดหายใจเท่าขั้นบันไดนะครับถ้าเราไม่เดินแสดงว่าเราหยุดหายใจเป็นการกำหนดลมหายใจพร้อมการก้าวย่างแห่งสันติเมื่อเรากำหนดที่ลมนะครับความเหนื่อยก็จะลดลงนิดนึงทำไมมีสองทางฝั่งนี้ก็อีกทางหนึ่งนะครับฝั ่งนี้ก็อีกทางหนึ่งอาจารย์ขึ้นทางนี้ก็ได้ถ้าทางคนเทนน่ะขึ้นทางนี้ก็ดีอันนี้คืออะไรครับทางเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอันนี้จะสั้นกว่าหน่อยนึงอ๋อไม่เป็นไรเอาละครับท่านผู้ชมเริ่มร้อนละคลิปนี้ขอแนะนำสำหรับผู้ที่มีใจที่นักสู้เท่านั้นเ
ได้นะครับนี่ก็พักก่อนนะครับสัมภาระเรากล้อง2ตัวกระเป๋าเป้นะเริ่มร้อนแล้วยอดเลยโยมเดินได้ไงจอดเลยนะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆนะเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับยิ่งสูงยิ่งโดดเดี่ยวนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับผมแต่ก็จะมีอย่างคือไปด้วยกันไปได้ช้านะครับแต่ไปได้ไกลถ้าไปคนเดียวนะครับตอนนี้ไปคนเดียวนะครับหวาเวมากคือไปได้สูงนะครับแต่ว่าอาจจะโดดเดี่ยวนะครับผมเลยเป็นที่มาของคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไม่รู้ว่าไปถูกทางไหมแต่ว่าเงียบมากเมื่อกี้คือคนชุลมุนมากนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนแล้วเหมือนโดดเดี่ยวมากตอนนี้มันเหนื่อยจริงๆนะใครไม่มีศรัทธาใจไม่สู้พอไม่มีความแข็งแกร่งนะครับเดินไม่ได้ขนาดนี้นะครับผมไม่ได้ชมตัวเองนะแต่ว่าเราต้องมีความพยายามนะครับวินัยกับความพยายามเนี่ยเป็นของคู่กันโอกาสกับความพร้อมก็เป็นของคู่กันนะครับผมเมื่อเรามีครบทุกอย่างเราต้องเต็มที่กับมันนะอย่าหยุดอย่ายอมแพ้เพราะชีวิตเราถ้าแพ้ก็เหมือนคนตายครับคนไม่ทำอะไรคือคนตายนะครับท้อได้นะครับแต่อย่าหยุดนะครับท้อได้แต่อย่าถอยแต่อย่าหยุดนะครับค่อยๆก้าวขึ้นไปคลิปนี้ก็ยาวมากเลยเอาแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูเลยว่าการเดินทางมันขนาดไหนเลยเพื่อรายการเราจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่า1คนไปหลายคนได้รู้นะครับนี่ทุกคนก็จะได้รู้เราไปที่ไหนเราก็ทุกคนก็จะได้รู้นะครับฝากติดตามน้องมิคิดว่านะครับให้กำลังใจน้องมิคิดว่ากดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องดราม่านะครับนี่คือวิถีชีวิตจริงๆสำหรับผู้บาดเจ็บแต่เรายังใจเป็นนักสู้โอ้1กิโลสำหรับผู้บาดเจ็บนะครับไปฝั่งนี้สำหรับผู้มีใจสู้เมื่อกี้นะครับที่เราอาจจะเยอะนะเดินไปแค่200เมตรนะครับเนี่ยเหลือ 1,000 เมตรแสดงว่าเหลือนี่1กิโลนะครับเสียงนี่ไม่มีแล้วแต่ว่าธรรมชาติสวยงามมากครับคือเราไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะคือถ่ายวิดีโอก็โอเคแล้วนะคือเก็บเป็นสตอรี่ได้แล้วนะโอเคนะ
น่าจะเพียงพอแล้วไปกันต่อครับท้อได้แต่อย่าถอยท้อได้แต่อย่าหยุดค่อยๆเดินครับกำหนดที่ลมหายใจแล้วมันไปฝั่งไหนครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับจะตามเสียงไปนะครับสัญชาตญาณต้องตามเสียงไปจะมีสองฝั่งนะครับมีฝั่งหนึ่งอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราต้องตามเสียงไปนะครับทุกคนไปนี่ทำเย็นมากไปต่อครับจะมีทางไปอีกนะครับทางไปอีกคือแบบว่ากระเป๋ามันหนักมากซึมเอ็กซ์ใช่ผมจะลงมาอีกช่วงนึงอ่ะไม่ออก4 โมงจะมีคนลงมาคนเดียวคนนี้ก็ขึ้น6 โมงครึ่งไงโอ้อาจารย์เป็นไรครับอาจารย์ยังไงครับนั่นน่ะครับถือยังไงน่ะถือกล้องครับโอ้ยังก็เป็นยุ่งข้างบนมาเนี่ยฮะอะไรก็เป็นข้างบนคืออะไรไม้ครับไม้โอ้โหอาจารย์ทำสมัยมากเลย1คนไปหลายคนได้ครับภาพรอบก็ธรรมชาติสวยงามนะครับเริ่มสงบแล้วครับตอนนี้ผู้ชนะคือผู้ที่สงบผู้ที่ชนะผู้ที่สูงที่สุดคือผู้ที่สงบผู้ที่สงบนะครับยิ่งสูงยิ่งสงบนะครับเพราะว่าไม่มีใครขึ้นไปถึงไปต่อต้องมีสติทุกอย่างก้าวนะครับเพราะว่าการเดินเราต้องมีสติรู้ตัวอยู่กับตลอดเวลานะเราอาจจะเผลอตกลื่นอะไรนะครับต้องมีสติผู้พูดเองก็มีสตินะครับนี่เจอแล้วนี่คือระหว่างทางนะครับเราก็จะเจอผู้คนนะครับผู้คนเขาเรียกว่ามิตรภาพกัลยาณมิตรหรือว่าเจอเพื่อนร่วมทางนะครับระหว่างเพื่อนร่วมทางเราเดินไปนะครับเราก็จะทักทายกันทำความรู้จักกันนะครับเกิดเป็นมิตรภาพนะครับแล้วก็ทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากนะครับเพราะว่าในห้องเรียนไม่มีสอนแน่นอนคือทุกคนมาสัมผัสกันจริงๆมาเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงนะครับก็จะเกิดเป็นแนวคิดในมุมมองแต่ละคนแต่ละต่างมุมมองกันไปแต่สุดท้ายเมื่อเรามาเจอกันนะครับมาแชร์มาแบ่งปันความรู้สึกแนวคิดไอเดียต่างๆเราก็จะได้เกิดว่าในมุมมองคนนี้เป็นอย่างไรในมุมมองศาสนานี้เป็นอย่างไรในวัยนี้อะไรเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้เห็นมุมที่กว้างขึ้นนี่คือทางลัดอีกทางนึงนะครับที่เราสามารถพบได้ในระหว่างทางหรือระหว่างที่เราเรียนหนังสือระหว่างที่เราทำงานนะครับเราก็จะได้กันในอนาคตนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราก็จะได้เสริมภูมิเสริมความรู้เสริมประสบการณ์ให้ตัวเองนะครับนี่คือเป็นทางลัดที่สุดยอดมากเทคนิคที่ไม่มีใครบอกนะครับแม้แต่อาจารย์ก็ไม่เคยสอนนะครับเราต้องลงมาปฏิบัติจริงนะครับเหมือนพุทธเจ้านะครับไม่ต้องเชื่อครูไม่ต้องเชื่อพุทธเจ้านะครับแต่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับศรัทธาในการกระทำนะครับทำค่อยเชื่อนะครับ
อย่าเชื่อเพราะคำพูดหรือว่าใครบอกนะครับให้เชื่อด้วยการทดลองทำหรือว่าได้ทำมันจริงๆแล้วถึงตัดสินใจเชื่อได้นะครับน้องวิทย์คิดว่าก็ไปกันต่อครับหวังว่าทุกท่านก็จะได้แนวคิดไอเดียใหม่ๆจากการมาเดินในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อให้ทุกท่านได้มาดูนะครับจะถ่ายแบบเรียลลิตี้เลยนะผมยาวๆเลยนะไม่รู้กี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับนะครับนี่ก็ระหว่างทางนะครับก็จะมีผู้ประสบภัยผู้ประสบเขาเรียกอะไรผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ที่ขาดแรงบันดาลใจท้อนะครับนี่ดูกัดด้วยหมดแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าท้อนะครับก็จะมีคนที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นไกด์นะครับเขาก็จะคอยซัพพอร์ตลงก็แปลเป็นลมสุดยอดครับนะครับนะครับก็จะมีการซัพพอร์ตนะครับเหมือนเราเรียนหนังสือนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังในการเติบโตในการศึกษาเราก็คือผู้อุปถัมภ์ดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่นะครับเป็นครูคนแรกที่สนับสนุนเรานะครับตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นสถาบันครอบครัวแล้วก็จะเป็นสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็สถาบันสังคมกับเพื่อนมิตรสหายต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสถาบันในการทำงานนะครับเพื่อเราจะทำงานเลี้ยงชีพเขาเรียกอะไรทำงานเลี้ยงกายนะครับแต่ไม่ได้ทำงานเลี้ยงใจอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเราทำงานนะครับเราต้องทำงานเลี้ยงกายและเลี้ยงใจไปด้วยนะครับเลี้ยงใจหมายถึงอะไรเลี้ยงกายเนี่ยเอาเลี้ยงกายก่อนเลี้ยงกายหมายถึงทำงานได้เงินมาก็ซื้อข้าวซื้ออะไรรับประทานกินนะครับเลี้ยงกายเลี้ยงใจก็คือเราต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ใจเราสามารถทำงานนั้นๆหรือว่าอยู่กับสิ่งนั้นๆให้ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ทำไปแล้วก็จะรู้สึกชอบในงานนั้นเองนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วทุกคนมาเจอน้ำตกตาดวิมานทิพย์นะครับระวังอันตรายน้ำตกวิมานทิพย์ชั้นที่7อันนี้โยมอันนี้น้ำตกเหรออ๋อท่านนะครับน้ำตกเราเดินไปได้แล้วก็เดินกลับอย่างนี้เหรอครับใช่ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมน้ำตกนี่เราเดินไปค่อยเดินกลับใช่ไหมอ๋อถ้าสมมติว่าฝนตกเราทำยังไงครับทีนี้ฝนตกไม่ให้เข้าไม่ตอนนี้ฝนตกทำยังไงครับก็คือต้องเดินต่อไปไงก็คือมันไม่มีที่พักอ๋อคือศาลาจะอยู่จุดไหนแต่ตัวนี้ไปได้ไหมไม่ได้ไม่ควรค่ะไปอ๋อไกลอยู่ไหนครับจะไปน้ำตกเหรอคะใช่ไปดูหน่อยไปดูมันไกลนะคะเอา300เมตรไม่ใช่หรอ300เมตรไปกลับอีกค่ะอ๋อต้องไปทำราคาก่อนแต่สวยมากนะมีไหมครับตัวนี้มีน้ำไหมเราต้องไปขาลงนะคะโอเคโอเคขาขึ้นเราต้องแบบมาจากน้ำตกระหว่างทางนะครับเราก็เห็นน้ำตกนะแต่ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปสุดยอดปลายทางก่อนนะครับเราต้องเดินทางสายตรงนะครับสายกลางนะเดินตรงไปก่อนให้มันสุดๆก่อนนะครับค่อยเขาเรียกอะไรค่อยจะหยุดพักนะครับค่อยจะกลับมาสำรวจระหว่างทางนะครับนี่เป็นแนวทางของไกด์นะครับที่แนะนำซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วไม่รู้จะหลบตรงไหนคือกล้องผมเปียกแน่ๆแบบนี้คือกล้องผมพังแน่ๆนะครับผมเอายังไงดีร่มก็ไม่ได้เอามานะครับแบบนี้แย่เลยนะครับฝนตกกลางเขานะครับทุกท่านทำอย่างไรดีทุกท่านคอมเมนต์แนะนำมาหน่อยครับให้ผมทำอย่างไรดีนะครับตอนนี้ฝนตกกลางเขานะครับตกแรงมากนะครับทุกท่านทำยังไงดีครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับไม่รู้ทำยังไงเมื่อกี้ไกด์แนะนำว่าให้เดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่พักเอาละตรงนี้เหลือ600เมตรนะครับท้าทายมากไม่รู้ว่ากล้องผมจะพังไหมแต่ว่าขอปิดไว้ก่อนนะครับฝนตกนะครับตอนนี้คือหลบฝนแบบนี้แหละไม่รู้ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็ถือว่าแบบเป็นประสบการณ์นะครับนั่งมาสักพักเนี่ยยังไม่หยุดนะครับเรากลัวอุปกรณ์เราเปียกนะครับเราก็นั่งพักแต่ว่าตอนนี้คือรู้จะยังไงนะครับปิดก่อนให้เดินต่อนะครับตรงนี้จะเป็นหิน
นี่นะครับเหมือนคนท้องในตอนนี้ดูสภาพเดินไปเลยค่ะสวยสวยครับหนูใช่ไหมนี่เป็นเมืองลับแลแล้วครับถึงเมืองลับแลแล้วเอามือถือถ่ายก่อนน้องหมิงระวังลื่นนะลูกนะครับลูกไปกันต่อครับโอ้ฟังนี่สวยมากยิ่งสูงยิ่งสวยจริงๆเอามือถือถ่ายแล้วกันครับจะสวยมากเป็นความฝันนะครับที่เราจะได้ทำรายการเที่ยวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ทำจริงๆแล้วมันเหนื่อยมากนะครับโอเคไปกันต่อครับผมไปกันต่อผมคิดว่าผู้ประสบภัยชันมากนะครับเดี๋ยวผมเลือกถ่ายก่อนแค่นี้ก็ไม่ไหวละนะครับถือสักนิดนึงนะไม่ทางนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไหมครับเป็นอย่างนี้แน่เขาต้องอบเราพักก่อนไหมถ้าไม่พักก็ไม่ครับเอามือถือถ่ายนะครับเฮ้ยไปกันต่อครับนี่คือทางจริงๆนะครับเห็นบอกว่าเลยครึ่งทางมาแล้วตอนนี้ประมาณ9 โมงได้ยินเสียงน้ำตกครับผมที่ว่าเราจะไปดูน้ำตกนะตรงนั้นแหละฝนตกเราเดินมานี่นะครับสภาพผมตอนนี้คือเป็นแบบนี้เลยมันคนท้อเลยตรงนี้แบกสัมภาระไปรูปเปียกไว้แล้วมั้งเนี่ยชุ่มๆนะครับไม่เปียกมากกล่องผม2 ตัวกระเป๋านี้น่าจะหนักประมาณ7 ตาโลนะครับเพราะว่าเคยเอาขึ้นเครื่องนี่คือจุดนั่งพักนะตะเคียนหินตรงนี้คือตะเคียนหินผมว่าผมจะหยุดถ่ายก่อนนะครับอันตรายมากโอเคขออภัยนะครับที่ฝนตกแล้วถ่ายยากลำบากมากถ้าฝนไม่ตกก็ถ่ายลำบากแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านได้ดูจริงๆหนึ่งคนไปหลายคนได้นะครับสุดท้ายนะครับเราก็สู้เจ้าที่ไม่ได้นี่เห็นไหมเจ้าที่เดินอย่างเหน็ดเหนื่อยเลยแดดเริ่มมาแล้วตอนนี้เห็นแสงลำไรแล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขา5เนินลูกเขาลูก5เนินอะไรสักอย่างเห็นแสงลำไรแดดออกแล้วเมื่อกี้ฝนตกไปอีกประมาณ 200-300 เมตรนะถึงถ้ำหนักมากตอนนี้ถ้ำนาคาถ้ำหลวงปู่
หลวงปู่หวัง600เมตรถ้ำนาคา1700เมตรทำไมไกลแท้ถึงแล้วครับผมอีก100เมตรก็จะถึงหน้าถ้ำแต่ยังไม่เข้าถ้ำบรรยากาศโอ้ยเป็น2คนนี่อีกเลยเอาไปนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวก็มายืนตรงนี้มั้ยถึงจุดอย่าไปล้อเล่นกับพานอลาม่าเนี่ยประสบความสำเร็จมันเต็มเลยนะคือเป็นความภาคภูมิใจนะครับตรงนี้เดินมาตรงนู้นนะคือแบบเป็นซิมเปิลนะครับเป็นตัวอย่างตอนเราเดินมาฝนตกแบบเปียกดูว่ากล้องเปียกไหมเงียบสงบถึงสักทีนะครับพยุงถึงสักทีนะครับถึงจริงว่าแต่คนเยอะมากตรงนี้คิดว่าถึงแล้วกันบรรยากาศนี่กูจุดประสงค์นะครับขึ้นมากินข้าวกันจุดประสงค์หลักนี่เดี๋ยวที่อันนี้ของใครครับเนี่ยเห็นเดินมาเดินมาเที่ยวมันจะหลายรอบเลยเก่งอ่ะนี่นะคือจุดมุ่งหมายคือมากินข้าวนะครับถึงแล้วใช่ไหมจ้าถึงแล้วค่ะอันนี้ของโยมเหรอใช่ค่ะไปดูพังด้วยคุณลงไปเมื่อกี้ยังไม่ถึงค่ะลงแล้วเหรอจ้าลงถ้ำแล้วค่ะเหรอลงอีกด้วยถ่ายรูปให้หน่อยครับเดี๋ยวขอถ่ายแบบนี้ก่อนแล้วกันนี่อะไรอ่ะเสียงพลังหรืออาจารย์อันนี้อะไรเสียงขอแล้วได้เงินค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์เราจะได้ของให้ไก่ตัดมาแล้วเขาทวิตขึ้นมาแล้วขอบคุณมากนะคะไปเลยครับต้องการนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปได้ได้ได้การตีมาการตีตีแล้วครับนี่ถึงแล้วกระดูกหินด้วยลองนั่งจับนะครับมาคันสีเข้ามาคันสีเข้ามาสีเลยมาเตรียมได้ไหมใครยังมีลูกเข้ามาสามก็ได้ได้ได้กันสามก็ได้เลยรวมพันเลยก็ได้มาเลยมาใครมีลูกจะไม่มีถ่ายเนนมีถ่ายกล้องได้นะเนนเพราะเนนถ่ายไม่ได้หนีเนนเลยอ่ะเนนวิ่งหันไปหน่อยดิถ่ายวิ่งหันไปหน่อยไม่หันไปหน่อยไม่หันไปหน่อยเนนหน่อยไม่เคยถ่ายลูกกับเนนเลยเอามาอาจารย์แม่น้องเขาบอก
วิวเราจะไปเจดีย์พระอาจารย์เสาแล้วก็พระอาจารย์นางที่นั่นว่าไม่ขึ้นเลยนะจะทำเวลาไกลอยู่ใช่ไหมเวลาแต่เขาจะไปเจดีย์กันถ้าใครไม่ไหวก็ไปกับใครคุณก็ได้นะครับไปรอที่ถ้ำปวงนะครับโอ้เอาจริงแล้วเนี่ยประมาณ300ขั้นได้นะครับมาขึ้นอีกแล้วครับมีอะไรครับข้างบนไม่เคยขึ้นเลยจะดีพระอาจารย์วังจะเป็นอธิของพระอาจารย์อยู่ข้างบนอ๋ออธิแท้ๆเลยใช่ที่ที่เป็นรูปปั้นเมื่อกี้ใช่ไหมตรงนั้นจะเป็นไอ้ตรงนั้นจะเป็นรูปปั้นของพระอาจารย์สิมนะรูปปั้นของปู่วังจะอยู่ถ้ำของท่านนู่นน่ะปู่วังคือใครครับพระอาจารย์วังที่นี่นะครับเพราะท่านเดินทุรงมาจากที่จังหวัดอุบลนะครับถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ฟันเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นไอ้พระอาจารย์เสานี่แหละสายพระป่าเป็นแบบนี้ครับคือต่อรุ่นมาเรื่อยๆนะครับท่านเดินมาที่นี่ท่านก็ประจำพรรษาที่นี่อ๋อท่านได้ชายาเทพเจ้าแห่งบุญกาที่นี่แหละครับหลวงพ่อเรียกแล้วถึงแล้วจริงๆนะครับแต่เราไม่ขึ้นนะมา300ขั้นนะครับแต่เราไม่ขึ้นนะครับเนี่ยจะดูวิวดีกว่านะครับขออนุญาตใส่หมวกนะมันแดดนะครับเป็นดราม่านะครับปวดหัวกันบ้างหรือเปล่าตรงนี้ขึ้นน้ำวนน้ำวนครับเนี่ยตรงนี้ถึงแล้วเจดีย์หลวงพ่อพระผู้เสาสมัยนั้นบ้านเจ้านี่มันสีระบายอ่อนเพราะหนักแห้งเนี่ยเพื่อนพระอาจารย์ที่อ๋อนี่ขี้อยู่เหรอเพราะในนี่ก็ที่น้ำบ่เพี้ยนี่เจ้าอะไรเนาะมีแล้วครับมีแล้วพุทธบูชาเตชวันโต
ขออานิสงส์ของพุทธบูชาขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีเดชศักดิ์มีความรับนับถือธรรมบูชามหาปัญโยอานิสงส์แห่งธรรมบูชาขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติมีปัญญาโลกียปัญญาโลกุตระปัญญาสังฆบูชาสังฆบโหบาราทังบูชามิวานิสงส์แห่งสังฆบูชาข้าพเจ้าตั้งมีเพิ่มพูนทั้งพร้อมด้วยโภคสมบัติยาทราบข้านิชาหน้าเพราะท่าอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พานด้วยเธอข้าทุกท่านถึงแล้วถ้ำหลวงปู่วงหลวงปู่วังนี่มานั่งตรงนี้ก็มีน้ำตกด้วยน้ำตกนี่กินได้ไหมครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์มีหลวงปู่วังเป็นต้นได้โปรดเมตตายกโทษเป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอันหนึ่งบุญกุศลใดๆที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอแผ่บุญกุศลนั้นให้แก่คุณบิดามารดาผู้ญาติตายายผู้ประชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเทวดาอารักษ์ข้าพุทธเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาลพระจตุโลกบาลทั้งสี่เหล่าคนทานเหล่าพญาคุเหล่าพญาคุเหล่าพญานาคเหล่าพญานาคและยักษ์ทั้งหลายและยักษ์ทั้งหลายและสุรกายทั้งหลายและสุรกายทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เอาโลกนี้เอาโลกนี้บริเวณแห่งนี้บริเวณแห่งนี้ได้รับทราบได้รับทราบในบุญกุศลในบุญกุศลในของข้าพเจ้าทั้งหลายในของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่แล้วนี้แก่แล้วนี้ว่ารับแล้วว่ารับแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระรัตนตรัยเป็นต้นมีพระรัตนตรัยเป็นต้นและมีธรรมและบารมีธรรมครูบาอาจารย์ของครูบาอาจารย์มีหลวงปู่เสามีหลวงปู่เสาหลวงปู่วังหลวงปู่วังครูบาอาจารย์ท่านบำเพ็ญธรรมที่ท่านบำเพ็ญธรรมเขาลูกนี้เขาลูกนี้องค์ใดองค์หนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้เป็นพระว่าปัจจัยเป็นพระว่าปัจจัยหน่วยชายหน่วยไว้ชายเพื่อหนุนตนเพื่อกูหนุนตนข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจงเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่ผ่องใสมีจิตใจที่ผ่องใสหายทุกข์หายโศกหายโรคหายโรคหายภัยหายภัยมีสติปัญญาว่องไวมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดแก้ปัญหาแก้ปัญหาและอุปสรรคและอุปสรรคในชีวิตในชีวิตได้ง่ายง่ายได้ง่ายง่ายเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งฌานสมาบัติซึ่งฌานสมาบัติละสมาบัติละสมาบัตินิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติทั้งชาตินี้และชาติหน้าทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์จนถึงความพ้นทุกข์มรรคผลพระนิพพานด้วยเถิดมรรคผลพระนิพพานด้วยเถิด
อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชิกายเณวาจายวเจรสาวาพุทเธกุกัมมังภะคะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจฉียันตังการันตาริสังวริตุงวะพุทธิสาวาอาโรภะคะวตาธัมโมคาลิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูรีติวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังภะคะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจฉียันตังการันตาริสังวริตุงวะธัมมิโอปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอทุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกัลณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังภะคะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจฉียันตังการันตาริสังวริตุงวะสังเขเดี๋ยวนะยาวนานแจ้งแทงตลอดแจ้งแทงตลอดอริย
สุทริยมรรคอริยผลสุมาผลพระนิพพานในเวลาไม่ช้าไม่นานใกล้นี้ด้วยเถิดตลอดถึงอุปการีชนทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรจะมีส่วนแห่งกุศลของข้าพเจ้าทุกๆคนเด้ออ้าวไปหนาวไอ้ไฟจะจับครั้งเดียวมันจะหักจะหักหักไปไปเดี๋ยวคนก็มาจับอีกเอาปล่อยหอยเด้อปล่อยหอยปล่อยหอยใครชอบกินหอยสาธุไปดีมาดีเด้อไปดีแล้วก็มาไปแล้วห้ามล่าสัตว์บึงคงลงทุกท่านไม่ต้องมาเดี๋ยวผมพามานะครับเขียนห้ามสัตว์ป่าของผมนะครับเพื่อนบวกสองนะครับตรงนี้ตอบแทนเด็ก20บาทผู้ใหญ่10นะครับอ๋อนี่ถ่ายรูปอีกแล้วนะครับมีใครเกิน60บ้างดูใกล้ๆกันแป๊บนึงก่อนประวัตินี้เขาเรียกว่าเมืองรัตนภานครเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีปู่อือลือเป็นพระราชามีลูกชายซึ่งมีหลานชื่อเจ้าชายฟ้าลุ่มรักกับธิดารักกับผู้หญิงคนนึงไปเจออยู่กลางป่าเติมไปด้วยได้ไหมครับแต่ตอนนั้นเขาไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นแต่ว่าเป็นไอ้ธิดาของพญานาคเลยรักกันก็เลยแบบแปลงกายเวลามาก็ไปแปลงกายเป็นธิดามารักกันถูกขอกันทีนี้โฆษณาครับโฆษณาโฆษณาน ี่คือสิ่งที่หลงเหลือจากการล่มเมืองอยู่2แห่งก็คือเกาะดอนโพเกาะดอนโพเกาะเกาะเกาะจริงไหมคะหรือว่าเป็นตำนานฮะเรื่องจริงหรือว่าเกิดไม่ทันตำนานก็เกิดไม่ทันเขาก็ว่าอย่างนั้นเรื่องเล่าเหรอนี่เป็นเมืองเกาะเหรอถึงแล้วนะครับปู่อือลือสีที่มาขอหวยขอบนอะไรต่างๆนะครับมาแล้วที่เห็นใน YouTube นะครับบำบุงสูงสังเลยนี่แด่องค์พระปู่อือราชาเจ้าพ่อกำลังมาองค์พระปู่ดำแสนสิริจันทานาคาธิบดีองค์อินทรนาคราชเล่านาคีนาคามีเรือด้วยฝั่งนู้นธรรมเทวดาพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและข้าพเจ้าไอ้นั่งทำพิธีเหรอเล่าโลกานวะนาคาธิบดีทั้ง9พระองค์และพระสายานแห่งพระเทวีทั้ง9พระองค์เสด็จยังส่วนลองพลก็อยู่ผิดด้วยกันแต่งงานก็คือตอนในรายการแต่งฝั่งพญานาคก็ปลอมแปลงเป็นเมืองพ่อพญานาคเป็นก
ษัตริย์ใช่ไหมก็เอาเงินเอาทองเนี่ยมาร่วมแต่งเป็นของขวัญแต่งงานกันนะให้ฝั่งของเจ้าชายฟ้าลุ่มแต่ปรากฏว่าอยู่ไปเนี่ยปู่อือรือก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีบุตรสักทีทำไมไม่มีบุตรสักทีนางนี้ก็เศร้าใจแต่บังเอิญนอนแล้วหลงสติปรากฏว่าในหลงสติฤทธิ์มันเสื่อมปรากฏว่ากลายเป็นพญานาคนอนงูใหญ่นอนอยู่ในราชวังอยู่ในห้องพักของเจ้าชายทีนี้คนก็เลยยินข่าวลูกก็ตกใจกันก็เลยชาวบ้านก็ไม่ยอมรับเราเลยต้องขับไล่นางเนี้ยให้กลับเมืองไปโดยที่แบบไม่ได้ไปส่งด้วยนะขับไล่ให้ไปบอกเมืองพญานาคให้พาเอาให้เอาไปกลับเมืองไปซะพวกพญานาคก็กดใจทำไมตอนแต่งตอนหลอกก็คือมันยินดีแต่ทำไมมันไม่รักกันแล้วหรือทำไมยังขับไล่สายส่งทีนี้ก็เลยว่ากดแค้นไม่เป็นไรให้ทหารมาเชิญเทพธิดากลับแต่เราขอของที่เราให้ตอนแต่งได้ไหมแต่ปรากฏว่าให้คืนไม่ได้ปูอือลือให้คืนมาเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแล้วทรัพย์สมบัติที่ให้มาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วทีนี้พอไม่ได้ปั๊บเราบอกว่าข้าไม่ให้เขาจะยกกองทัพพญานาคมาบุกเมืองปรากฏว่าคืนนั้นพญานาคมาล่มเมืองเมืองทั้งหมดจะกลายเป็นแม่น้ำเนี่ยขอบเขตทั้งหมดแหละพึ่งคงหลงกลายเป็นแม่น้ำเหลือใจเฉพาะวัดไว้เนี่ยจะไม่ท่วมก็คือจุดนี่คือจุดหนึ่งข้างๆอีกจุดหนึ่งปู่เลยก็โดนสาบว่าให้เป็นให้เฝ้าสมบัติจนกว่าจะเกิดเมืองใหม่บึงการนี่เป็นเมืองใหม่ใช่ไหมโยมจนกว่าจะเกิดเมืองใหม่จึงจะพ้นคำสาบตอนนี้ปู่เลยก็พ้นคำสาบแล้วเพราะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นก็คือเมืองบึงการเพราะแต่ก่อนบึงการไม่มีเป็นแค่อำเภอซึ่งขึ้นกับหนองคายพอขึ้นเมืองใหม่นะปู่เลยดังขึ้นมาคนคำสาบแล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนครับไม่รู้แหละแต่มาไม่ทันไปอยู่หัวทิพย์ตาทิพย์ก็บอกกันด้วยแล้วกันนี่คือแล้วจุดนี้ก็คือเป็นวัดในเมืองรัตนานครรัตนาอะไรนะรัตนภานครอีกรัตนภานครเนี่ยมีอยู่2วัดข้างๆก็วัดหนึ่งอันนี้ก็วัดหนึ่งซึ่งข้างล่างเขาเคยขุดเจอนะพวกมหาปาเนี่ยเจอพุทธรูปต้นโพต้นไหนเคยเป็นโบสถ์เคยเป็นเกี่ยวกับวัดมาก่อนซึ่งไม่โดนท่วมเป็นเมืองเก่าแก่มาก่อนอันนี้ตามตำรานะกดค้างสุดท้ายแล้วนะครับเรามา
มาโลกาสังฆาปริวาร